Bonjour. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo va vous présenter l'expression ça te dit. ค่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาอธิบายสำนวนในภาษาฝรั่งเศสนะคะคำว่าça te dit ไปดูกันเลยค่ะça te dit est une expression beaucoup utilisée par les Français ค่ะคำว่าça te dit เนี่ยนะคะเป็นสำนวนที่ใช้บ่อยมากในคนฝรั่งเศสนะคะ par exemple ตัวอย่างเช่น je vais au cinéma ce soir ça te dit ตัวอย่างนะคะก็คือแปลว่าฉันจะไปโรงหนังหรือว่าฉันจะไปดูหนังเย็นนี้เธอว่ายังไง Cela veut dire je vais au cinéma ce soir. Cela t'intéresse de venir avec moi? ค่ะก็คือแปลนะคะก็คือแปลว่าฉันจะไปดูหนังเย็นนี้เธอสนใจอยากไปด้วยกันไหม Autre exemple. ตัวอย่างถัดไป Nous allons au restaurant mercredi. Ça te dit?พวกเราจะไปร้านอาหารกันวันพุธเธอจะว่ายังไงสัตย์ตัวดี Cela veut dire nous allons au restaurant mercredi Cela t'intéresse de venir avec nous ค่ะก็คือแปลนะคะแปลว่าพวกเราจะไปร้านอาหารวันพุธนี้เธอสนใจอยากไปกับพวกเราไหมดังนั้นนะคะสัตย์ตัวดีเป็นการแบบเหมือนเธอสนใจอยากไปทำอะไรด้วยกันไหมนะคะเวลาเราจะบอกว่าเราทำอะไรแล้วก็อยากชวนคนอื่นไปด้วยกันแบบเธอสนใจสิ่งนั้นไหมสนใจอยากไปทำสิ่งนั้นกับฉันไหมนะคะคำว่าça te dit Vous pouvez mettre aussi ça te dit en début de phrase ค่ะเวลาที่เราพูดนะคะคริสตินบอกว่าเราก็สามารถพูดคำว่าça te dit เนี่ยด้านหน้าของประโยคได้เลยนะคะ Par exemple ça te dit d'aller au cinéma avec moi ce soir ตัวอย่างเช่นเธอจะว่ายังไงหรือว่าเธอสนใจไหมที่จะไปดูหนังกับฉันในเย็นนี้ก็คือเอาça te dit ขึ้นหน้านะคะ Autre exemple ça te dit d'aller au restaurant avec nous mercredi ค่ะหรือว่าตัวอย่างถัดไปเหมือนกันก็คือตัวอย่างเดิมแต่ว่าเอาคำว่าça te dit ขึ้นหน้าก็คือแบบเธอสนใจที่จะไปร้านอาหารด้วยกันไหมวันพุธนี้ Vous pouvez répondre ทุกคนก็สามารถตอบกลับไปได้ว่า Oui ça me ditวีสัมมาดีก็คือสนใจสิฉันสนใจนะคะเป็นการตอบรับ Non ça ne me dit rien du tout อันนี้นะคะก็คือแปลว่าไม่ฉันไม่สนใจเลยแปลว่าฉันไม่สนใจนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะสำนวนนี้นะคะคือเป็นสำนวนที่ใช้บ่อยมากในคนฝรั่งเศสแล้วก็ได้ยินบ่อยมากนะคะค่ะแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ bientôt